วันนี้บ้านท่านบ้านใครๆเย็นแต่เช้าแล้วก็หนาวไหมครับลุงนี่เย็นเช้านี่เย็นมาตลอดพอเวลาตกตอนเย็นหนาวเลยแปลกนะของจริงมันต้องแปลกจากของเดิมๆของจริงแท้เขามาให้มนุษย์โลกได้สัมผัสแล้วมันก็เลยแปลกนะใครที่ยอมรับคำว่าแปลกได้คนนั้นก็จะมีการพัฒนาความรู้สึกและนึกคิดไปอีกชั้นที่สูงกว่าเดิมๆนะย้ำคนที่ยอมรับได้คำว่าแปลกแต่จริงแปลกแต่จริงเมื่อของจริงแท้เข้ามาปรากฏบนโลกใบนี้มันก็เลยมีความแปลกในเรื่องของดินฟ้าอากาศจากฤดูร้อนมกราคมพามีนาเมษาเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วล่ะฉะนั้นเรามีฝนตกมาตลอดแล้วก็เย็นหนาวด้วยนะวันนี้สำหรับประเทศไทยหรือใครจะว่าไงคำพูดอย่างนี้มันรับได้นะคนไทยอ่ะเหนืออีสานกรุงเทพหนาวขนาดนี้เหนืออีสานไม่ต้องพูดถึง ใช่ไหมฮะเอ้าใช่ไหมครับชาวอีสานชาวเหนือว่าไงเดี๋ยวนี้ทำกลางความหนาวเหน็ดหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะกรมอุตุเขาบอกว่ามันจะเย็นหนาวขอโทษทีอุตุนี่รู้ทีหลังก็ขอบคุณอุตุเขาก็แล้วกันวันหนึ่งไม่ต้องมีอะไรมากมายหรอกความกดอากาศสูงจากตะวันออกเฉียงเหนือมาจากจีนทั้งปีทุกวันด้วยเอาสังเกตสิทุกวันเดี๋ยวก็มีความกดอากาศต่ำจากจีนมีต่ำกับสูงแล้วก็มีความกดอากาศต่ำจากตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับตะวันออกเฉียงใต้มันก็เฉือนเฉือนกันแค่นี้ก็บอกว่าเย็นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศไทยว่าอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรหรอกจริงหนาวเข้าอ้าวลมตะวันตกเฉียงใต้มรสุมเจอกับตะวันออกเฉียงเหนือสวนทางกันจำปีขุนน้ำนางนอนได้ไหมครับไอ้11-12หมูป่าติดถ้ำขุนน้ำนางนอนอำเภออะไรนะลุงก็จำอำเภอไม่ได้แล้วหรอ จังหวัดเชียงรายใช่ป่ะเชียงรายพะเยาเนี่ยเชียงรายสิเนาะปีนั้นลุงงอกได้ล่ะไปสลายเมฆหยุดฝนให้เขาให้รู้ไหมน้ำฝนจากฟ้าก็ไม่ตกลงมาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่น้ำมันถึงลดไงก็สูบออกได้สุดท้ายก็เอา11-12หมูป่าออกจากถ้ำได้นะครับโดยที่ปลอดภัยทุกคนนี่เนาะใช่ป่ะใช่นะมีคนเดียวที่ตายอ่ะหน่วยซีลทหารเรือมาแล้วนั่นแหละครับที่ตายใช่หรือเปล่าคงใช่มั้งลุงไม่ได้จำเป็นเรื่องเป็นราวหรอกพวกนี้ขี้เกียจจำสลายไม่หยุดฝนให้เขาได้ก็พอแล้วไหนมาเขาเรียกว่าทำงานอยู่หลังเขา